3ความลับทรงพลังสั่งจิตให้ได้ผลหลายคนค่ะถามครูรุ้งว่าทำไมเขาสั่งจิตเขา affirmation สั่งจิตเขาทำตามที่ครูรุ้งสอนแต่มันไม่ได้ผลลัพธ์กับเขาเลยคำตอบนะคะนั่นก็คือ 1. คุณเองอ่ะไม่กล้าแม้แต่จะสั่งจิตด้วยคำสั่งที่เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของคุณคุณคิดว่ามันเยอะไปมากเกินไปเกินกว่าที่คุณควรจะได้รับมันหลายครั้งที่ครูรุ้งสอนนะคะจักรวาลไม่เคยตัดสินว่า1บาทน้อย500มาก1ล้านหรือ10ล้านสำหรับจักรวาลเป็นเรื่องง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณไม่คู่ควรหรือไม่เหมาะสมแล้วคุณก็เลยไม่กล้าออกคำสั่งจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณคือผู้หญิง100ล้านคุณคือผู้หญิง1000ล้านฉันคือนักธุรกิจ100ล้านกล้าๆหน่อยนะคะถ้าคิดจะออกคำสั่งจิตแล้วล่ะก็กล้าๆหน่อยค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือเวลาที่คุณสั่งแล้วคุณไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันเลยค่ะเพียงคิดแค่ว่าพูดไปอย่างนั้นสั่งไปอย่างนั้นบอกไปอย่างนั้นคุณรู้ไหมคะคนที่ประสบความสำเร็จเบื้องหน้าดูสวยงามแต่เบื้องหลังของเขาเขาลึกซึ้งค่ะเวลาที่คนสำเร็จจนลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในตัวของเขาแล้วเขาจะเอาจิตของเขาออกมาสั่งงานมันค่ะเพราะฉะนั้นจงมีอารมณ์ร่วมค่ะเอาจิตวิญญาณข้างในของคุณออกมาสื่อสารกับคำสั่งนั้นแล้วใส่กลับเข้าไปในตัวคุณค่ะลองทำดูนะคะไม่ใช่แค่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองค่ะแต่มันต้องมาจากความรู้สึกเต็มไปด้วยความรู้สึกเอาจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณออกมาค่ะนั่นแหละคือคีย์สำคัญและข้อที่3นะคะที่คุณออกคำสั่งจิตแล้วเนี่ยไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณเดาคุณมีคำตอบหักร้างกับความปรารถนาของคุณไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะคนที่สั่งจิตกับคนที่แคนเซิลคำสั่งอยู่ในคนคนเดียวกันค่ะมันเลยมักไม่ค่อยจะได้ผลค่ะครูจะบอกให้นะคะทุกคำสั่งจิตคุณต้องเชื่อตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่ามันเวิร์คสุดๆสำหรับคุณแล้วมันจะเป็นจริงเสมอสำหรับคุณแล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบคุณมีหน้าที่สั่งจิตค่ะคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใต้สำนึกของคุณรับคำสั่งซ้ำๆซ้ำๆและคุณก็เพียรทำซ้ำๆคุณเก่งขึ้นคุณรู้สึกดื่มด่ำกับมันคุณแบบอินคุณเกิดอารมณ์ร่วมกับคำสั่งจิตนั้นไม่วันใดวันหนึ่งค่ะจิตใต้สำนึกคุณถูกเปิดออกมาเจ้ายักษ์ใหญ่ออกมาทำงานเมื่อไหร่เตรียมตั้งรับผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาให้ทันแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ